สวัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมก็คงจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของยี่ห้อดังเกิดระเบิดขึ้นจนกระทั่งเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นก็ต้องเรียกคืนแล้วก็ระงับการส่งมอบนะคะแต่ว่าเรื่องของแบตมือถือระเบิดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็หลายครั้งแล้วเพียงแต่อาจจะไม่ใช่รุ่นดังก็เลยไม่ค่อยเป็นข่าวนะคะแล้วแบตมือถือระเบิดได้ยังไงแล้วเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรแบตเตอรี่ในยุคแรกๆเสี่ยงระเบิดและติดไฟได้ง่ายกว่าปัจจุบันนะคะแบตแบบเก่าที่เราใช้ในมือถือเป็นแบตชนิดลิเธียมไอออนค่ะซึ่งก็มีความหนาแน่นของประจุไฟมีแรงดันไฟฟ้าสูงและสารประกอบภายในก็ติดไฟได้ทำให้แบตชนิดนี้อันตรายเพราะว่ามีความร้อนสูงจึงได้มีการคิดค้นแบตแบบใหม่เป็นลิเธียมโพลิเมอร์ที่ภายในเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟทำให้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังระเบิดได้อยู่ดีนะคะเพราะเมื่อมีสิ่งผิดปกติอย่างเช่นแรงดันไฟชาร์จสูงเกินไปหรือเกิดการลัดวงจรก็จะทำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงเกินกำหนดก็ระเบิดได้ค่ะแม้ว่าวัสดุภายในแบตจะไม่ติดไฟแต่ก็มีสิ่งใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความร้อนนั่นก็คือก๊าซไฮโดรเจนสิ่งนี้ติดไฟได้นะคะแล้วก็ลุกเป็นไฟได้แรงกว่าน้ำมันซะอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมแบตมือถือระเบิดในรถส่งผลให้รถไฟไหม้ทั้งคันได้ค่ะเรื่องแบตระเบิดเนี่ยสายการบินเขากลัวกันมากเลยนะคะตอนที่มีข่าวมือถือรุ่นใหม่ยี่ห้อดังระเบิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติก็ออกประกาศห้ามเปิดใช้มือถือรุ่นที่มีปัญหาดังกล่าวบนเครื่องบินห้ามชาร์จแล้วก็ห้ามโหลดใต้เครื่องบินค่ะและถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้การบินไทยก็ออกประกาศไม่อนุญาตให้ใส่ power bank ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องซึ่งภายใน power bank ก็มีแบตเตอรี่อยู่นั่นละค่ะซึ่งก็มีหลายเกรดข้างในเป็นยี่ห้ออะไรผลิตจากไหนกันบ้างก็มีทราบได้ถ้าหากโหลดใต้ท้องเครื่องไปแล้วเกิดระเบิดหรือว่าไฟลุกแล้วไฟไหม้ใต้เครื่องโดยที่ไม่มีใครทราบคราวนี้ล่ะค่ะเรื่องใหญ่ถึงขั้นเครื่องบินตกกันได้เลยนะคะเราเข้าใจกันแล้วนะคะว่าแบตเตอรี่ระเบิดได้ยังไงและบ่อยครั้งค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบตเตอรี่ระเบิดขึ้นมาเราก็จะได้รับคำอธิบายว่าเกิดจากการใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งคำว่ามาตรฐานนี้นะคะก็คือคุณภาพของตัวตัดวงจรแล้วก็การประกอบชิ้นส่วนของแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดการทำงานผิดพลาดนั่นเองค่ะซึ่งเวลาที่เราเลือกซื้อแบตเตอรี่นะคะก็ต้องดูว่ามีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้วยและก็ควรจะใช้แบตแท้ไม่ใช้ของปลอมนะคะแล้วถ้าแบตเสื่อมแบตบวมโยนทิ้งไปเลยค่ะอย่าเอามาใช้นะคะเพราะว่าเสี่ยงที่จะเกิดสารเคมีภายในรั่วไหลออกมาแล้วก็ยังเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดหรือว่าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้แบตที่ได้มาตรฐานก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเสี่ยงทำให้แบตระเบิดไฟลุกได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือเกิดจากการใช้งานของเราเองนี่แหละค่ะการเสียบชาร์จมือถือไปด้วยเล่นไปด้วยหรือเสียบชาร์จทิ้งไว้นานๆสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะเพราะการชาร์จไปด้วยใช้งานไปด้วยก็จะยิ่งทำให้แบตทำงานหนักความร้อนขึ้นมากกว่าปกติส่วนการเสียบชาร์จทิ้งไว้นานๆแรงดันกระแสไฟจะเติมเข้าแบตตลอดเวลาความร้อนก็จะสูงเช่นกันถึงแม้เราจะมีตัวตัดวงจรแต่โอกาสที่จะผิดพลาดไม่ตัดวงจรก็เกิดขึ้นได้แบตเตอรี่แท้ๆของเราก็ระเบิดได้เช่นกันนะคะดังนั้นก็อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนมากๆนะคะหยุดพักการใช้งานสักแป๊บนึงพอแบตเย็นแล้วค่อยกลับมาใช้ใหม่ค่ะอย่าชาร์จแบตนานเกินไปแล้วก็อย่าชาร์จแบตไปคุยมือถือไปนะคะอย่าเอาแบตใส่ไว้ในที่ที่อากาศร้อนหรือว่าในรถร้อนๆเนี่ยอันตรายค่ะแบตเสื่อมแบตบวมโยนทิ้งไปอย่าเอามาใช้นะคะทำตามวิธีเหล่านี้เราก็จะได้ปลอดภัยจากแบตเตอรี่ระเบิดได้นะคะสวัสดีค่ะ 4G Plus จาก True Move Edgeศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ย่านพระราม9